ค่ะเคียวเคนไซนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟนะคะก็เป็นร้านกาแฟที่ชอบมากินนะคะแล้วก็เป็นร้านกาแฟที่คนไม่พลุกพล่านมากอยู่ในโคโรนาโดเนี่ยแหละนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเมืองโคโรนาโดนะคะก็เป็นเมืองที่อยู่ในแซนดิเอโกคือถ้าเป็นชลบุรีเนี่ยก็จะเหมือนพัทยาคือเหมือนเป็นเขตปกครองที่แยกออกมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโคโรนาโดเนี้ยเป็นเมืองที่ไม่มีโฮมเลสเลยแม้แต่คนเดียวคุณผู้ชมคือมันปลอดภัยมากๆนะคะแต่ถามว่ามีไครม์ไหมหรือว่ามีอาชญากรรมไหมก็คือการขโมยจักรยานนั่นเองคือที่เนี่ยจักรยานค่อนข้างเยอะนะคะนอกจากจักรยานแล้วก็สเกตบอร์ดหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่เป็นแบบไฟฟ้าเนี่ยก็มีรถกอล์ฟคุณผู้ชมคือคนที่นี่จะสัญจรไปมาด้วยรถกอล์ฟนะคะคือถ้าเกิดว่าใครมีรถกอล์ฟเนี่ยจะรู้เลยว่าเขาอาศัยอยู่ที่เกาะนี้นะคะก็ซึ่งตรงโคโรนาโดเนี่ยก็เป็นเขตปกครองที่เขาอนุญาตให้ขับรถกอล์ฟทั่วๆเมืองได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะข้ามสะพานไปฝั่งตัวแซนดิเอโกเนี่ยก็ห้ามใช้รถกอล์ฟนะคะแต่ว่าในเมืองนี้ทั้งเมืองเนี่ยเขาตัดสินใจกันว่าเขาจะโกกรีนกันนะคะก็คือว่าทุกคนสามารถขับรถกอล์ฟในเมืองนี้ได้ทั้งเมืองเลยแต่ก็รถกอล์ฟเนี่ยก็จะต้องมีทะเบียนรถนะคะคือไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วขับได้เลยนะคะก็ต้องขึ้นทะเบียนนะคะต้องมีทะเบียนรถก็เป็นอีกเสน่ห์หนึ่งนะคะของเมืองโคโรนาโดก็คือจะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีแต่คนขับรถกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะพลุกพล่านเป็นส่วนใหญ่ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะที่คนจากรถกอล์ฟออกมาขับกันบางคนก็รับส่งลูกด้วยรถกอล์ฟซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าช้อปปิ้งหรือว่าออกมากินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยด้วยรถกอล์ฟคุณผู้ชมซึ่งก็น่ารักนะคะแล้วก็คือเขาปฏิบัติเหมือนรถยนต์เลยนะถ้าเกิดว่าจอดผิดที่หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมาล็อกล้อคุณผู้ชมซึ่งเมื่อกี้เราก็เห็นไปคันหนึ่งนะโดนล็อกล้อไปแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเมืองที่ไม่มีโฮมเลสนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเมืองที่แบบว่าสะอาดมากค่ะแล้วก็เขาเป็นหูเป็นตากันดูแลกันอย่างดีนะคะแล้วก็คือคนที่เนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่กันมาแบบหลายปีแล้วนะคะเขาจะรู้จักกันหมดคุณผู้ชมคือเหมือนเป็นแบบสไตล์แบบหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาถึงเรียกในตรงเนี้ยว่าเป็นหมู่บ้านนะคะเพราะว่าคือไม่ว่าแบบใครลูกใครเลยเขาจะรู้จักกันหมดคุณผู้ชมแล้วก็เขาจะมี Facebook Groupอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะที่มันจะเป็น Facebook กลุ่มของคนที่อยู่ที่นี่หรือคนที่กำลังจะย้ายมาอยู่ที่นี่อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้ก็ตามนะคะคือคนในหมู่บ้านจะรู้กันหมดคุณผู้ชมเช่นถ้าเกิดว่าใครแบบมีแบบแต่งตัวแปลกๆทำท่าทางเหมือนแบบจะมาขโมยของหรือว่าลักษณะเหมือนโฮมเลสอะไรเงี้ยคือเขาจะโพสต์ลงใน Facebook กลุ่มและว่าเฮ้ยเนี่ยมีชายคนนึงนะแบบดูท่าทางผิดปกติหรือว่ามีหญิงคนนึงดูท่าทางคลุ้มคลั่งอะไรเงี้ยยืนอยู่หรือเดินอยู่ในช่วงถนนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วเขาก็จะโทรแจ้งตำรวจหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าจักรยานที่นี่โดนขโมยเยอะเนาะก็ถ้าเกิดว่าแบบใครเนี่ยเดินผ่านจักรยานคันไหนที่แบบว่าไม่ได้ล็อกหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบโพสต์ลง Facebook ว่าเฮ้ยจักรยานคันนี้เห็นจอดอยู่สักพักแล้วนะแบบไม่ได้ล็อกนะจักรยานคันนี้แพงมากนะแบบใครเป็นผู้ปกครองหรือว่าใครเป็นเจ้าของเนี่ยถ้าเห็นโพสต์นี้ก็ให้กลับมาล็อกด้วยอะไรประมาณนี้อย่างล่าสุดเมื่อคืนนะที่เห็นโพสต์คือแบบประทับใจเอาจริงประทับใจหลายโพสต์มากแต่จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนะมีทหารคนนึงเขาก็ออกกำลังกายในตัวหมู่บ้านเนี้ยแล้วเขาก็ทำกระเป๋าตังค์หล่นทีนี้คือเขาก็โพสต์ว่ากระเป๋าตังค์เขาหายไปหน้าตาเป็นงี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครแบบเจอก็ฝากเก็บด้วยนะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็3ชั่วโมงต่อมามีคนหาเจอคุณผู้ชมมีคนหาเจอแล้วก็แบบติดต่อคืนกันเรียบร้อยเนี่ยแล้วเขามาโพสต์ว่าเออได้คืนแล้วนะอะไรแบบนั้นประมาณเนี้ยคือเกาะก่อนเนี้ยเหมือนแบบคือมันไม่เหมือนอยู่อเมริกาคุณผู้ชมมันเป็นสถานที่ที่แบบว่า1สะอาด2ไม่มีโฮมเลส3คือถ้าของหายแล้วได้คืนหมาหายแมวหายทุกวันนะคะแล้วก็ทุกคนได้คืนหมดคุณผู้ชมคือแบบหมาหลุดออกจากบ้านหรือแมวหลุดออกจากบ้านเลยเขาก็จะโพสต์กันว่าเฮ้ยแมวฉันหายไปหรือแบบบางคนก็แบบเจอหมาแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเขาจะโพสต์ว่าเออฉันเจอหมานะแบบเออมีปลอกคออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครเป็นเจ้าของก็ให้เราติดต่อรับมาได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกเหตุการณ์นึงนะคะเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา
ก็มีคนนึงนะคะที่ตัวคนโพสเนี่ยอยู่ที่นี่แต่ว่าแม่ของเขาเนี่ยกำลังจะมาเที่ยวที่นี่นะคะแล้วก็เขาจะไปงานกันที่โรงแรมเดลนะคะซึ่งทีเนี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าไปงานที่โรงแรมเดลอ่ะจะต้องใส่ชุดลาตีแล้วก็แบบคือเขามี dress code นะว่างั้นเถอะทีนี้ลูกสาวก็เลยมาโพสต์ให้แม่ว่าเนี่ยแบบแม่ฉันน่ะจะไปงานกาล่าที่โรงแรมเดลครั้งแรกแบบหาชุดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าแบบใครมีชุดอะไรเงี้ยแบบแบบติดต่อมาหน่อยนะเลยเขาก็บอกไซส์แบบไซส์14นะแล้วก็ขอเป็นแบบกระโปรงยาวอะไรเงี้ยคือแบบบอกไซส์บอกสีบอกขนาดความยาวกระโปรงเรียบร้อยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมแบบภายในไม่ถึงครึ่งวันนะคะมีคนมาตอบแล้วก็เอาชุดให้เขายืมซึ่งแบบคือตัวแม่ของคนโพสเขาก็แบบถ่ายรูปมาให้ดูอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยชุดต้องใส่ได้พอดีเป๊ะเลยคือแบบเขาให้ยืมชุดกันด้วยคุณผู้ชมคือแบบว่าไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะคือคนอเมริกันแบบคือมีน้ำใจมากๆอ่ะแล้วก็แบบ Facebook Group คือแบบว่าคือมัน effective มากคือมันแบบโพสปุ๊บมีคนตอบปั๊บคืออยากได้อะไรตามหาอะไรหรือว่าแบบหาอะไรไม่เจอหรืออะไรเงี้ยคือสามารถแบบหาคำตอบได้อ่ะภายในไม่กี่ชั่วโมงใน Facebook Group ของหมู่บ้านนี้นะคะซึ่งก็แบบรู้สึกดีมากนั่นคือแบบทำไมคนถึงแบบว่ากล้าถีบจักรยานกล้าเล่นสเกตหรือว่าแบบกล้าขับรถกอล์ฟหรือแบบกล้าให้ลูกออกมาถีบจักรยานกันเองแบบเด็กผู้หญิง 4-5 คนออกมาถีบจักรยานกันเองอะไรเงี้ยแบบเขาก็อนุญาตให้ออกมาเพราะว่าแบบว่ามันปลอดภัยแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเขาก็ช่วยเป็นหูเป็นตากันคนที่แบบจนเป็นพนักงานเป็นเจ้าของร้านรวงแถวๆเนี้ยเขาก็จะแบบว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตใส่เสื้อกันหนาวพูดอยู่ก็คือหนาวมากคือวันนี้เป็นวันที่หลังจากพายุเข้านะคะเมื่อ2วันที่แล้ววันนี้ก็เลยอากาศยังเย็นๆอยู่นะคะแต่ว่าก็มีแดดแล้วก็อ่ะพูดกันต่อถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวอะไรเงี้ยก็อย่าลืมแวะมาดูข้ามสะพานมาจากตัวแซนดิเอโกนะคะแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้นะคะก็ยังไม่เหมือนกันเลยคุณผู้ชมต่างกันโดยเส้นเชิงคือฝั่งแซนดิเอโกนะแค่ข้ามสะพานไปคือโฮมเลสเยอะมากนะคะคือเป็นทิปิคอลอเมริกาเลยนะคะคือโฮมเลสเยอะแต่ว่าตรงโคโลราโดมาถึงนี้คือแบบทุกคนมาถึงแล้วก็แบบงงอะว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่มีโฮมเลสเลยทำไมแบบมันสะอาดจังทำไมมันถึงแบบปลอดภัยจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะของทหารอากาศซึ่งตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะตรงนี้เหมือนจะเป็นทหารเรือแต่ว่าทหารเรือเขาก็มีหน่วยบินของเขานะคะซึ่งมันจะไม่ใช่ Air Force ที่นี่จะไม่มีฐานทัพของ Air Force นะคะแต่ว่าจะเป็น Fly Navy นะคะซึ่งเป็นหน่วย Navy นี่แหละแต่ว่าเขาก็มีหน่วยนักบินของเขานะคะNavy นี่มีทุกอย่างนะคะมีทั้งเรือมีทั้งเครื่องบินเป็นของตัวเองนะคะก็ตอนนี้เราก็เดินเล่นกันมาเรื่อยๆนะคะอยากจะให้เห็นว่าหมู่บ้านแบบน่าอยู่ขนาดไหนนะคะบ้านบางทรงก็จะเหมือนบ้านยุโรปคุณผู้ชมมีความแบบหน้าจั่วอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเหมือนบ้านในเยอรมันนะคะแล้วก็มีหลายแบบหลายสไตล์นะคะเดี๋ยวให้ดูหลังตรงนี้สวยมากบ้านริมทะเลตรงนี้นะคะก็ยังเป็นเขาเรียกว่าหมู่บ้านอยู่นะคะคือตรงนี้ทั้งเมืองเลยนะจะเรียกว่าหมู่บ้านเพราะว่ามีบ้านเยอะแล้วก็หลายๆคนเขาก็รู้จักกันนะคะใครเป็นเจ้าของบ้านไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกใครสามีใครอะไรเงี้ยเขาจะรู้หมดก็เลยแบบเรียกว่าหมู่บ้านเป็นคอมมูนิตี้นะคะเล็กๆที่โคโรนาโดนี่ก็มีหลายบีชนะคะมีหลายด้านตรงนี้ก็เป็นหาดตรงที่แบบว่าคนจะมาเยอะที่สุดนะคะตรงนี้แล้วก็จะเป็นด้านที่เห็นพระอาทิตย์ตกสวยที่สุดบ้านตรงริมบีชตรงนี้นะคะก็ไม่ค่อยมีคนอยู่คุณผู้ชมเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นบ้านตากอากาศหรือไม่ก็แบบว่า
Airbnb นะคะแต่ถ้าเป็นช่วงด้านในเข้าไปหน่อยที่ไม่ใช่ริมบีชตรงเนี้ยก็จะคนอยู่นะคะคนอยู่กันเยอะนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเต็มเกือบทุกบ้านนะคะก็อย่างที่เห็นว่าก็มีรถกอล์ฟทุกที่น่ารักเล็กออฟโรดคุณผู้ชมเป็นของไลฟ์การ์ดนะคะล้อนี่จะเป็นแบบออฟโรดวิ่งบนทรายเลยนะคะแล้วก็มีกระดานเซิร์ฟอยู่ข้างบนด้วยนะคะเท่มากคุณผู้ชมเจอแมวหลุดหรอเธอไม่มีปลอกคอนี่อ้อนเลยมาจากไหนเนี่ยทำไงอ่ะเห็นวิ่งข้ามถนนมานะคะเมื่อกี้เอ้ายังไงล่ะเธอเออน้องวิ่งข้ามถนนมาจากฝั่งโน้นนะคะแล้วก็มาหลบใต้รถคันนี้แล้วก็ตอนนี้แหมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยสงสัยจะต้องได้โพสต์ในกลุ่มว่ามีแมวอยู่ตรงนี้ใครเป็นเจ้าของหรือเปล่า A few minutes later โอเคเมื่อกี้คุยกับคุณป้าคนข้างหลังนะคะที่อยู่ในรถสีขาวเขาบอกว่าแมวตัวเมื่อกี้อยู่แถวนี้แหละชอบเดินไปเดินมาแล้วก็ไม่มีปลอกคอแต่ว่ามีเจ้าของนะคะก็เลยได้คุยกับคุณป้าบอกว่าฉันก็ชอบแมวเหมือนกันเลยก็บอกเออฉันก็ชอบแมวฉันเห็นแบบน้องวิ่งไปวิ่งมาเมื่อกี้นี้คิดว่าไม่มีเจ้าของเขาบอกว่าเออมีแต่ว่าเจ้าของแบบว่าเลี้ยงแบบปล่อยนะคะถึงว่ามันแบบว่ามันกิ้งไปกิ้งมามันดูแบบเฟรนลี่คนคงมาคุยกับนางเยอะแหละแมวตัวเมื่อกี้อีกความน่ารักนึงนะคะก็บ้านแถวนี้ก็จะมี Tiny Library ตรงนี้นะคะซึ่งไอตัว Tiny Library ตรงนี้ก็จะแบบว่าเป็นที่แลกเปลี่ยนหนังสือนะคะใครอ่านเสร็จแล้วแล้วก็ไม่อยากจะขายอยากจะส่งต่อนะคะก็จะมีไอตัวนี้อยู่หน้าบ้านนะคะซึ่งก็มาหยิบไปได้เลยนะคุณผู้ชมฟรีนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครแบบจะเอาของตัวเองมาวางไว้แล้วก็เอาเล่มใหม่กลับไปก็ได้เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่อันนี้ก็ไม่มีข้อบังคับอะไรนะสามารถหยิบไปได้เลยนะคะมีครั้งหนึ่งนะคะจะเล่าความมีน้ำใจของคนในหมู่บ้านนี้ให้ฟังว่าคืออีก็สามีก็นั่งกินกาแฟกันอยู่ตรงระเบียงห้องเนาะแล้วก็สามีก็แบบเป็นคนอเมริกันอะที่แบบว่าอยู่ๆก็เป็นเพื่อนกับเขาไปหมดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบใครเดินผ่านระเบียงบ้านก็แบบคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสามีก็ทักผู้ชายคนนึงนะคะที่เขาพาหมามาเดินเล่นว่าเฮ้ยหมาน่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเริ่มคุยกันเพราะว่าหมาน่ารักทีนี้ผู้ชายคนนั้นอะเขาก็มีกอล์ฟคาร์ทเหมือนกันคือมีรถกอล์ฟนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยฉันแบบเพิ่งซื้อรถกอล์ฟมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็ไม่ค่อยได้ใช้ถ้าเกิดว่าแบบเธอ2คนอยากจะใช้อะไรอย่างเงี้ยก็มากุญแจไปใช้ได้เลยนะขับไปเล่นในหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็ได้เลยเอาของฉันไปได้เลยอะไรเงี้ยนี่ก็แบบเฮ้ยทำไมเขาถึงแบบกล้าให้เรายืมคือแบบไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะคะคือว่าแค่ว่าอยู่อพาร์ตเมนต์เดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็แค่แบบคุยกันเรื่องหมาเขาน่ารักอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าเออเอากุญแจรถกอล์ฟจะไปขับได้เลยคือแบบคือเขาเชื่อใจกันมากอะแล้วก็มีน้ำใจมากนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นความประทับใจนะคะที่แบบอยากจะมาแบ่งปันกันเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีอีกหลายเมืองนะคะที่มันแบบซ่อนอยู่แอบอยู่อะไรเงี้ยที่แบบหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยไปที่มันน่าอยู่แล้วมันก็ปลอดภัยนะมันมีอยู่จริงนะคะที่อยู่ในอเมริกาเนี่ย
ก็เมืองนี้แหละเป็นเมืองหนึ่งโคโรนาโดนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวแคลิฟอร์เนียหรือว่ามาเที่ยวซานดิเอโกก็อย่าลืมข้ามเรือมาหรือว่าจะข้ามสะพานมาก็ได้นะสะพานที่พูดนี่คือสะพานนี้นะคะเนี่ยถ้าข้ามไปอีกฝั่งนึงนะคะมันก็จะเป็นตัวเมืองดาวน์ทาวน์ซานดิเอโกนะก็จะโฮมเลสเยอะเหมือนtypical อเมริกาทั่วไปนะคือว่าก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าข้าวสะพานมาฝั่งที่อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งที่อีฟเล่าให้ฟังว่ามันสะอาดแล้วก็น่าอยู่แล้วก็ปลอดภัยนะคะอีฟจะนั่งดูวิวตรงนี้แป๊บนึงเพราะว่าพระอาทิตย์จะตกแล้วนะคะก็เดี๋ยวลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ